สวัสดีก่อนนะคะครับคือหนูขอถามนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมคะครับเชิญเลยครับคือพอดีหนูไปเจอหมอดูคนนึงมาค่ะแล้วเขาแบบแช่งหนูว่าประมาณว่าจะทำจะคือเหมือนเขาคิดว่าเราไปร้องของเขาอะค่ะแล้วเขาก็แช่งเราว่าจะให้เราลดความอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าต่อให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราก็ใช่ว่าจะรอดนั้นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าแบบว่าอยากถามว่าแบบมันจะมีผลอะไรกับเราไหมคะคือหนูก็ไม่ได้อยากจะเชื่อเขานะแต่ว่าหนูก็เครียดกังวลนิดนึงค่ะโอเคคือประเภทที่นะทำอาชีพหมอดูเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีจริยธรรมของหมอดูเนี่ยสันนิษฐานได้ว่าไม่ใช่คนที่จะมีปากเป็นประกาศิตนะคนที่ปากจะเป็นประกาศิตได้เนี่ยหนึ่งต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมนะที่ไม่คิดเบียดเบียนใครนะครับแล้วก็ไม่คิดจะไปทำร้ายใครด้วยแม้แต่ด้วยวาจานะนอกจากนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นคนพูดจริงทำจริงนะถือสัจจะว่าพูดอะไรไปแล้วเนี่ยต้องทำให้ได้ต้องเอาให้ได้พวกนี้จะมีพลังคือถ้ามีศีลมีธรรมด้วยแล้วก็เป็นพวกที่ปากกับใจตรงกันนะแล้วก็พูดอะไรลั่นวาจาอะไรไปเนี่ยต้องทำให้สำเร็จเสมอพวกนี้จะมีประกาศิตแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่ามีฌานนะมีสมาธิที่หนักแน่นมากๆแรงมากๆนะพูดอะไรไปเนี่ยก็มักจะพูดออกมาจากความรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันจะเป็นพลังนะเหมือนกับให้ศีลให้พรอะไรเงี้ยแต่ที่จะไปถึงระดับนั้นได้เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆแล้วคนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยมักจะไม่ให้พรนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยเวลาที่คนไปขอพรท่านบอกว่าเราตถาคตเลิกให้พรนานแล้วเพราะว่าท่านไม่อยากเป็นแบบอย่างให้สาวกสานุศิษย์ของท่านเนี่ยลำบากในเวลาต่อๆไปนะส่วนในพวกที่ชอบสาปแช่งเนี่ยหรือพวกที่เหมือนกับไม่ชอบให้ใครมาลบหลู่ตัวเองแล้วก็จะออกทางลึกลับไสยศาสตร์เนี่ยนะบอกว่าเอ้ยไม่เชื่อเราเนี่ยเดี๋ยวมีอันเป็นไปนะคือพวกนี้ที่ผมเห็นมานะมันจะจับจุดอะไรสักจุดหนึ่งในชีวิตเป็นความจำนะว่าตัวเองเนี่ยพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวให้มันประสบอุบัติเหตุโน่นนี่นั่นแล้วมันดันประสบขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะจำเลยว่าเขาเนี่ยปากศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็เหมือนกับเล่นเล่นของแบบนั้นเนี่ยคือไม่ชอบใครหรือเกลียดใครไม่พอใจใครขึ้นมาเนี่ยก็ไปสาปแช่งเขาไปด่าแบบที่จะให้เขาตกนรกหมกไหม้อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าจะต้องเป็นไปตามนั้นไอ้เนี่ยนะมันเป็นการที่เขาพอกบาปเข้าตัวเองแล้วก็จริงๆเนี่ยไอ้พวกที่ชอบแช่งนะในที่สุดแล้วอ่ะพอบาปมันผลิตผลนะมันย้อนเข้าหาตัวหมดเลยแต่ไอ้คนที่เขาสาปแช่งไปเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันไม่มีพลังมากพอมันคนนะที่จะมีพลังขนาดที่จะสาปแช่งใครหรือว่าจะให้พรใครแล้วมันเกิดผลตามนั้นเนี่ยมันต้องน้องน้องเทวดานะต้องพลังมหาศาลเหนือมนุษย์จริงๆไอ้ประเภททำอาชีพหมอดูแล้วเสร็จแล้วมาสาปแช่งลูกค้าเนี่ยสงสัยเราจะไปเถียงกับเขาอะว่าทำของดูเองคือสงสัยไปเหมือนกับว่าพอเขาบอกอะไรมาแล้วเราบอกว่าไม่ตรงไม่จริงไม่ใช่ไม่เชื่ออะไรเงี้ยนะมันพวกเนี้ยคือจะมีโมหะรุนแรงนะคือมีความหลงตัวสูงเท่าที่เห็นมาเนี่ยนะพวกที่ประกอบอาชีพแบบนี้แล้วถูกลบหลู่นะหรือว่าเชื่อมั่นในตัวเองไม่อยากให้ใครมาแตะต้องไอ้ความแม่นยำอะไรของตัวเองเนี่ยคือมักจะออกแนวแบบว่าถ้าไม่เชื่อฉันเนี่ยจะสาปแช่งอยู่ลึกๆอันนี้เท่าที่เห็นมานะคือที่ตั้งผมเองเนี่ยคือตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยตอนช่วงบางช่วงเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวอะไรเงี้ยไม่รู้จะไปพึ่งใครอะไรต่างๆเนี่ยก็หันหน้าเข้าหาหมอดูเคยอ่ะนะก็เข้าใจอารมณ์
ของคนที่อยากพึ่งพาหมอดูนี้ไปเจอหมอดูที่มันไม่ดีไม่มีจริยธรรมเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกที่ไม่เกลียดหมอดูไปเลยหรือไม่อยากจะเชื่ออีกเลยนะว่าที่หมอดูมันมีดีจริงใครจะมีวิชาความรู้อะไรที่สามารถมาทำนายคนได้จริงนะแล้วก็จะเข้าใจแหละว่าอารมณ์หมอดูประเภทที่ไม่เชื่อกูมึงต้องตายอะไรแบบเนี้ยนะฮะมันมีอยู่เยอะมากในประเทศไทยนะแล้วคนเนี่ยก็ชอบที่จะไปให้รายได้เขาอะนะไอ้ประเภทที่เขาไม่ได้คือเดี๋ยวต้องอันนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะว่าหมอดูดีๆที่มีจริยธรรมเนี่ยมีแต่มันต้องตาดีได้ตาร้ายเสียนะว่าเราจะไปเจอใครเข้านะไอ้ประเภทที่มีวิชาความรู้มีหลักการที่แม่นยำจริงเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มีแล้วอย่างถ้าเวลาใครมาถามผมว่าโหราศาสตร์มีจริงไหมผมจะบอกว่ามีนะแล้วแม้แต่ครูบาอาจารย์ทางธรรมเนี่ยนะที่มีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยก็อธิบายไว้นะว่าไอ้เรื่องของกรรมวิบากเนี่ยมันก็มาดูได้จากโหราศาสตร์นี่แหละว่าเลิกเกิดนะกรรมเก่าของแต่ละคนเนี่ยส่งมาเกิดด้วยฤกษ์เกิดแบบไหนแล้วมันจะมีชีวิตเนี่ยแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยนะว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยเกิดมาถูกวางแผนไว้แล้วว่าจะได้ดีหรือตกยากนะจะผิวพรรณประณีตหรือว่ามีความหยาบนะมีโชคชะตาดีหรือร้ายอะไรต่างๆมันถูกกำหนดมาหมดแล้วและปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเอามาพูดได้ผ่านลายมือนะเก็บสถิติหรือว่า DNA นะมันมีอยู่จริงที่ว่าชีวิตของเราเนี่ยถูกวางแผนไว้แล้วแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่รู้เท่านั้นนะว่าอะไรเป็นตัววางแผนไว้อันนี้คือถ้าศรัทธาวิบากหรือว่าผลของกรรมแบบพุทธก็จะอธิบายได้กับตัวเองคร่าวๆว่าอ๋อมันเคยไปทำอะไรมาเป็นประจำมันก็เลยได้รับผลที่แน่นอนบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นว่าเกิดมาเป็นพ่อแม่เกิดมาอยู่กับพ่อแม่คู่นี้นะเป็นลูกของพ่อแม่คู่นี้หรือว่าจะมีหน้าตามีเพศมีผิวพรรณมีชะตากรรมอะไรยังไงเนี่ยมันถูกกำหนดไว้โดยกรรมของเราเองนี่อย่างถ้าเราเข้าใจตรงนี้อย่างชัดเจนเราก็จะมองออกนะว่าไอ้การที่หมอดูคนหนึ่งมันจะใช้ปากของมันเองเนี่ยมาเปลี่ยนชะตากรรมของเราเนี่ยนะโดยจะให้ไปประสบอุบัติเหตุหรือไปมีอะไรที่สิ่งแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้เนี่ยมันบ้าแล้วนะคือมันไม่รู้จริงแล้วก็เหมือนกับที่เขาทำเนี่ยทั้งทำร้ายจิตใจเราแล้วก็ทำร้ายตัวเขาเองด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องหมอดูเนี่ยคือรู้แหละว่าทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายเนี่ยมันอยากที่จะเข้าหาอยากฟังใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาพูดนะว่าอนาคตของตัวเราเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ขอให้เลือกให้ดีนะอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าอันนี้บอกทุกคนนะเพราะเห็นมาเยอะมากที่ชีวิตเนี่ยแทบจะพังเพราะว่าไปกังวลกับคำทำนายหรือว่าไปคำทำนายผิดๆเนี่ยนะแล้วไอ้พอเชื่อพอปักใจเนี่ยมันวางแผนชีวิตผิดหมดเลยแล้วก็ทำให้ไอ้วิธีคิดของตัวเองเนี่ยนะที่มันเต็มไปด้วยความไม่รู้มันพลอยปั่นป่วนรวนเรนะครับแล้วคือหมอดูเนี่ยไม่ได้รู้จริงทุกคนนะแล้วมารู้นิดๆหน่อยๆแล้วมาคิดเอาเองตีความเองอ่ะเยอะเยอะมากนะครับนั้นก็ระวังหน่อยก็แล้วกันนะเรื่องหมอดูเนี่ยครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณมากค่ะสบายใจขึ้นเยอะมากนะโอเคครับ